สวัสดีค่ะวันนี้แม็กก็จะมาทำคลิปที่มีคนขอมามากที่สุดเลยนะคะก็คือคลิปสกินแคร์นะคะอันนี้คือตอนกลางคืนแล้วนะคะแม็กก็จะมาทำเป็นไนท์รูทีนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสกินแคร์ที่แม็กใช้อาจจะเป็นตอนกลางคืนนะคะคือจะใช้ครบสูตรที่สุดก็คือตอนกลางคืนนะคะส่วนตอนเช้าเนี่ยก็คือจะลดไปจากตอนกลางคืนก็คือจะมาพูดถึงสกินแคร์ที่ใช้กันนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะหลังจากที่เราใช้ชีวิตมาทั้งวันแล้วนะคะแม็กก็จะใช้ cleansing water นะคะในการเช็ดทำความสะอาดหน้าก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะเก็บหน้าม้าก่อนนะคะเก็บผมข้างหลังไปด้วยนะทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าเก็บผมข้างหลังทำไมนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะใช้ cleansing water นะคะในการเช็ดเครื่องสำอางหรือว่าครีมกันแดดนะคะต่อให้เราไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าเราทาครีมกันแดดแล้วก็ควรที่จะใช้ cleansing water นะเพราะว่าหน้าเราอะเจออะไรมาระหว่างวันเยอะนะคะเราก็ควรที่จะเช็ดก่อนนะเพื่อความสะอาดอันสูงสุดนะคะแม็กจะเน้นเรื่องความสะอาดมากๆเลยนะคะทุกคนคือถ้าไม่อาบน้ำหรือว่าไม่ล้างหน้าก็คือจะนอนไม่ได้เลยเราต้องมั่นใจมากว่ามันสะอาดแล้วนะถ้ามันไม่สะอาดอะมันก็ไม่มีทางที่ผิวเราจะดีได้เลยนะคะ cleansing water ที่แม็กใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นGarnierนะคะอันนี้คือใช้มานานมากๆแล้วนะคะดูจากปริมาณก็คือจะหมดอยู่แล้วนะคือมันเป็นสูตรที่มันจะมีส่วนผสมของน้ำมันนะคะก่อนใช้เราต้องเขย่าก่อนให้มันผสมกันแล้วเราก็จะเหยาะลงสำลีแล้วก็เช็ดหน้านะคือแม็กชอบมากที่มันเป็นแบบน้ำมันแบบนี้นะคะแม็กรู้สึกว่ามันอะทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกสะอาดหมดจดนะเหมือนกับว่าพอมันเป็นน้ำมันใช่ไหมมันก็จะสามารถไปดูดซับสิ่งสกปรกได้ดีกว่าน้ำธรรมดาเมคอัพที่มันแบบกันน้ำอะไรเงี้ยแม็กว่าพอมันเป็นน้ำมันนะมันก็จะสามารถที่จะไปละลายตัวนั้นได้ดีกว่าตัวที่มันเป็นน้ำธรรมดานะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงนะคะที่แม็กเพิ่งได้มาเหมือนกันแล้วแม็กว่ามันคล้ายกันมากนะคะก็คือตัวนี้นะนี่เป็นของ E2D House นะคะมันเหมือนกันเลยอะแม็กว่าคือมันเป็นน้ำมันอะเวลาใช้ก็คือขยับขวดเหมือนกันคืออันนี้มันจะหมดแล้วนะคะแม็กก็เลยลองซื้ออันนี้มาเพื่อที่จะใช้ต่อจากอันนี้นะคะอยากแบบลองไปเรื่อยๆเราจะได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นดีขึ้นวันนี้ก็จะมาใช้อันนี้กันนะคะเป็นการลองไปกับทุกๆคนแล้วก็สำลีอะทุกคนอาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญใช่ปะสำหรับแม็กคือมันสำคัญมากนะทุกคนสำลีคือสำคัญมากๆนะคะถ้าคนที่ใช้แบบสำลีปกติอะสำลีทั่วไปแบบไม่ได้มาเฉพาะสำหรับคลีนซิ่งอะไรเงี้ยจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะก็จะรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้มันก็ปกติใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอ่ะได้ลองใช้สำลีที่มันสำหรับคลีนซิ่งแล้วสำลีที่มันแบบมีคุณภาพดีอ่ะจะกลับไปใช้อันเก่าไม่ได้อีกเลยนะคะเพราะว่าแม็กอ่ะลองมาหลายยี่ห้อแล้วตอนแรกอ่ะคิดว่าอันเนี้ยดีแล้วแต่พอได้ลองอันใหม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลับไปใช้อันเก่าไม่ได้แล้วอ่ะคือแม็กลองมาหลายยี่ห้อจริงๆนะคะคือถ้าใครอยากให้รีวิวสำลีที่แม็กลองใช้มาทั้งหมดเนี่ยพิมพ์บอกไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวให้คลิปต่อไปนะแต่ว่าตัวที่แม็กใช้อยู่แล้วดีจริงๆนะคะตอนนี้ที่แม็กรักเขามากเลยนะคะจะเป็นของนี่นะคะซิลคอตนะคะมันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะแล้วแบบดังมากๆนะแม็กก็เห็นว่ามันลดราคานะคะเป็นคนชอบซื้อของลดราคาไงอะไรลดก็คืออยากซื้อมาลองหมดเลยนะแล้วพอได้ลองอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆทุกคนคือตอนแรกใช้ยี่ห้อหนึ่งใช่ปะก็คิดว่าดีแล้วพอเปลี่ยนมายี่ห้อหนึ่งเอ้ยก็ดีกว่าอันเก่าพอเปลี่ยนจากอันนั้นมาเป็นอันนี้อันนี้ก็คือดีกว่าทุกอันที่ผ่านมาที่แม็กเคยใช้อ่ะคือมันดีจริงๆนะทุกคนอยากให้ลองอ่ะมันนิ่มมากอ่ะมันไม่ทำให้หน้าเรารู้สึกว่าระคายเคืองแม้แต่น้อยอ่ะมันก็ใช้คลีนซิ่งได้อย่างประหยัดด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อกันเนาะอันนี้คือสำลีของเขานะคะมันเหมือนมันจะเป็นถุงอ่ะที่มันข้างในมันจะเป็นสำลีอีกทีอ่ะเนื้อมันอ่ะก็จะเนียนมากมันจะไม่มีทางเป็นขุยเลยทุกคนมันนิ่มมากเวลาเช็ดที่หน้าใช่ปะมันจะรู้สึกแบบเหมือนไม่ได้ใช้สำลีอ่ะแม็กใช้ยี่ห้ออื่นแล้วมันจะรู้สึกบาดหน้านิดนึงอ่ะอันเนี้ยไม่รู้สึกเลยนะไม่นานมานี้แม็กแพ้น้ำประปานะแล้วมันแสบหน้ามากคือหน้าเบาบางมากโดนอ่ะก็แสบแล้วนะยิ่งต้องใช้สำลีเช็ดอ่ะก็จะรู้สึกว่ามันแบบทำร้ายผิวหน้ามากๆเลยนะคะแต่พอมาใช้อันนี้เนี่ยคือมันไม่รู้สึกว่ามันทำร้ายเลยอ่ะเนี่ยพูดจริงๆนะไม่ไม่ได้แบบพูดเวอร์นะทุกคนมันจริงๆเชื่อแม็กเถอะแล้วก็จะมาใช้กันเลยนะคะเขย่าก่อนมันไม่มีกลิ่นหรอยังไม่ได้เปิดกลิ่นดีอยู่นะก็เหยาะลงไปในสำลีเลยนะคะมันอืดเลยนะแล้วก็เอามาแปะที่ตาแปะค้างไว้แป๊บนึงนะคะขยับไม่นึงเหมือนกับว่าให้คลีนซิ่งมันได้แบบซึมซาบไปที่เครื่องสำอางคือมันราคาประมาณ100 บาทป่ะแต่ว่าแม็กซ์ซื้อตอนมันลดราคาเหลือ89 บาทที่บิวเทียมนะคะจริงทุกคนมันไม่บาดหน้าเลยแม้แต่เดียวไม่รู้สึกว่ามันกระจึกที่หน้าเลยอ่ะอุ้ยชอบกลิ่นอันนี้มันหอมดีอ่ะแม็กจะใช้หลายแผ่นนิดนึงนะคะเพื่อความแน่ใจว่ามันสะอาดจริงๆ
คือที่แม็กอะมัดผมแม็กก็จะเช็ดข้างหลังคอด้วยนะแล้วก็เคล็ดลับของแม็กนะคะคือแม็กจะใช้ตัว cleansing water อันเนี้ยเช็ดไปที่หลังด้วยนะทุกคนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะผู้หญิงอะเธอจะรู้กันใช่ไหมบางคนอะจะมีปัญหาที่แบบเป็นผดอยู่ตรงข้างหลังอะเป็นสิวหรือเป็นผดอะไรเงี้ยแม็กก็จะใช้อันเนี้ยเช็ดไปด้วยเลยนะมันรู้สึกว่าต้องทำความสะอาดเขาอะและทุกคนอยากจะบอกว่ามันดีขึ้นจริงๆสิวผดอะไรเงี้ยมันหายไปนะคะแบบลามมาถึงคอใช่ไหมแล้วก็ลงไปที่หลังข้างหลังด้วยเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เช็ดเครื่องสำอางด้วยคลีนซิ่งแล้วนะคะแม็กก็จะไปล้างหน้ากันนะคะล้างหน้าเสร็จแม็กก็จะไปอาบน้ำเสร็จแล้วพออาบน้ำเสร็จเราก็จะมาลงสกินแคร์นะคะเดี๋ยวเราไปอาบเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันก่อนนะเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันค่ะเราจะมาล้างหน้ากันนะคะโฟมล้างหน้าที่แม็กใช้เนี่ยจะเป็นอันนี้นะมันคือโดวิฟโฟมนะคะคือแม้ว่าอันนี้มันทำความสะอาดได้ดีมากคือแม้เคยเห็นรีวิวในกระทู้อะไรอย่างเขาลองเอาโฟมล้างหน้าหลายๆตัวมาล้างพร้อมกันนะคะแล้วตัวนี้คือทำความสะอาดได้ดีที่สุดนะแม่ก็เลยซื้อมาอันนี้ก็คือหลอดที่2ที่3นะมาล้างหน้ากันล้างมือก่อนแล้วก็จะถูให้มันเป็นฟองเยอะๆจริงๆอะเวลาแม็กล้างหน้าแม็กจะอาบน้ำไปด้วยใช่ไหมแม็กก็จะถูแบบรอบคอเลยอะแต่ว่าอันนี้คือสาธิตให้ทุกคนดูนะเปียกมาทั้งเสื้อแล้วตอนนี้ชอบแล้วมันก็ยังไม่หมดนะคะทุกคนแค่ล้างหน้ายังไม่พอนะแม็กจะมีการใช้สครับด้วยนะคะคือแม็กก็ใช้อาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะถ้าเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยไม่ควรที่จะใช้บ่อยนะนานๆทีเพราะมันจะไปรบกวนผิวมากเกินไปนะถ้าเราใช้บ่อยแล้วก็จะทำให้ผิวระคายเคืองมากกว่าเดิมนะคะตัวนี้มันจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะจากการที่เราสครับมันก็จะช่วยผัดซีลผิวใช่ไหมแล้วก็กำจัดสิ่งสกปรกได้อย่างล้ำลึกนะคะเหมือนมันไปแบบผัดออกอะแต่ว่าวันนี้จะยังไม่ใช้นะเพราะว่าเพิ่งใช้ไปนะคะแล้วก็ต่อจากนี้แม็กก็จะไปอาบน้ำแล้วก็จะไปลงสกินแคร์เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ลงสกินแคร์เลยนะคะอันนี้คืออาบน้ำเสร็จแล้วนะคะต่อจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะลงเป็นโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์มันสำคัญมากนะคะทุกคนต้องลงนะเพราะว่าถ้าเราไม่ลงเนี่ยผิวอ่ะมันจะไม่สามารถเปิดรับครีมบำรุงต่างๆได้นะคะเหมือนอันนี้มันจะไปช่วยปรับสภาพผิวของเราให้มันพร้อมรับการบำรุงนะคะอันนี้คือแม็กสั่งพรีออเดอร์มานะมันขายอยู่ในอเมริกาเห็นมีคนใช้กันเยอะนะคะแล้วก็มีรีวิวใน Twitter เยอะก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะคะเพราะว่าตอนแรกก็หาอยู่ว่าจะใช้โทนเนอร์ของอะไรดีนะเพราะว่าก็ไม่อยากใช้ที่มันแบบราคาแพงมากเกินไปแล้วแม็กก็จะลงกับสำลีนะคะสำลีที่แม็กใช้ก็จะเป็นยี่ห้อเดิมเลยก็คืออันนี้นะคือตอนแรกอะแม็กใช้ไอ้ตัวที่มันเป็นครีนซิ่งก่อนใช่ไหมคะเรารู้สึกว่ามันอะใช้ดีแล้วแม็กก็ไปบังเอิญเจออันนี้ที่วัตสันนะคะมันลดราคาอยู่เหมือนกันนะแล้วมันเป็นยี่ห้อเดียวกันแม็กก็เลยลองซื้อมาใช้ดูว่ามันแบบดีไหมนะคะอันนี้สำลีมันจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นครีนซิ่งนะแผ่นมันจะเป็นแบบบางๆนี้เลยอันนี้มันจะดีตรงที่จะใช้โทนเนอร์น้อยลงนะคะหยดไปนิดนึงอ่ะมันก็ชุ่มชื้นเต็มแผ่นแล้วก็สามารถที่จะเช็ดได้ทั้งหน้านะคะหลังจากที่แม็กใช้มาสักพักนึงนะแม็กก็รู้สึกว่าผิวหน้าเราก็ดีขึ้นนะพอจากบนหน้าผากอ่ะตอนแรกมันจะมีผดนะแต่ว่าตอนนี้มันหายไปให้ทุกคนคือมันชุ่มแผ่นมากหยดไปนิดเดียวคือเราสามารถที่จะเช็ดได้ทั้งหน้าแล้วแม็กก็ใช้เหมือนตัวคลีนซิ่งเลยนะคะก็คือทาไว้ที่ตรงหลังเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเป็นการทำความสะอาดผดที่หลังก็จะหายไปด้วยนะจริงๆทุกคนคือแม็กก็เห็นรีวิวใน Twitter เขาลองทำอันนั้นคือเขาใช้กับก้นอ่ะคือเขาเอาโทนเนอร์ไปใช้กับก้นน่ะแล้วเขาบอกว่าสิวที่ก้นก็คือหายไปแม็กก็เลยแบบเฮ้ยแล้วที่หลังมันจะใช้ได้ด้วยไหมก็เลยลองดูนะคะแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆนะตัวนี้ไม่มีเลยไอสำลีอันเนี้ยมันสามารถเป็นมาร์กได้ด้วยนะคะคือแผ่นมันอาจจะเป็นแผ่นคู่ๆใช่ไหมถ้าเราใช้เช็ดโทนเนอร์แม็กก็จะฉีกออกมาใช้แค่แผ่นเดียวแต่ว่าถ้าเราจะเอาไว้มาร์กหน้าแล้วก็จะใช้เป็นคู่แบบนี้ไปเลยไปหยดเอสเซนต์แบบว่าน้ำตกอะไรเงี้ยก็แปะตัวอย่างนี้เหมือนเป็นการมาร์กซ่านะคะหลังจากที่แม็กเช็ดโทนเนอร์เสร็จแล้วนะคะแม็กก็จะใช้เป็นตัวไอครีมนะคะแม็กจะใช้เป็นไอครีมตัวนี้นะมันเป็นตัวเดียวกับคลิปที่แล้วนะคะแต่อันนี้คือแม็กเพิ่งลองใช้มาเองนะมันยังไม่เห็นผลอะไรนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีปัญหารอบดวงตาก็ข้ามอันนี้ไปได้เลยนะคะอย่าใกล้ตามากนะคะ
คือเราอ่ะต้องลงอายครีมก่อนที่จะลงครีมตัวอื่นๆเลยนะคะเพราะว่าครีมที่ทารอบดวงตามันจะเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆแล้วก็เป็นแบบเนื้อบางเบามากๆถ้าสมมติว่าเราลงหลังจากที่เราลงครีมอื่นๆก่อนมันจะทำให้อายครีมอ่ะมันไม่สามารถที่จะซึมลงไปยาแต้มสิบไอที่มันเป็นแบบครีมเฉพาะจุดอ่ะเราต้องลงก่อนที่จะลงครีมอื่นๆนะเพราะว่ามันจะได้ซึมเข้าไปที่ผิวได้นะคะถ้าเราลงทีหลังเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะซึมผ่านไอตัวครีมพวกนั้นได้แล้วอ่ะแต่ถ้าใครไม่เป็นสิวก็คือข้ามไปเลยนะคะยาแต้มสิวที่แม็กใช้บ่อยๆนะคะก็คือโทเมอิกคลีนไดเจลนะคะมันจะเป็นเจลใสๆอ่ะปกติถ้าแม็กเป็นสิวแม็กจะเป็นสิวแบบสิวเม็ดใหญ่ๆมันจะไม่เป็นแบบสิวๆๆๆมันจะขึ้นมาแค่เม็ดเดียวอะไรอย่างงี้แล้วแม็กก็จะใช้อันนี้ต่อจากขั้นตอนนี้นะคะแม็กก็จะไปมาร์คหน้านะคะคือแม็กจะมาร์คหน้าทุกวันนะคะเพราะว่าแม็กอ่ะดูจากการดูแลผิวหน้าของคนเกาหลีอ่ะที่เขามี10วิธี10ขั้นตอนอะไรเงี้ยนะแล้วแม็กก็เห็นว่าเขามาร์คหน้าทุกวันแม็กก็เลยอยากลองว่ามาร์คหน้าทุกวันน่ะมันจะดีจริงมั้ยนะคะมาร์คหน้าที่แม็กจะในวันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะคะลุ่นมันเป็นแบบว่าซองนึงอ่ะมี7แผ่นคือมันประมาณซองละ195บาทแต่ที่วัสันอ่ะคือซื้อ2ซองจะเหลือ279บาทคือมันถูกกว่าเราซื้อเป็นแผ่นแยกๆนะคะคือแม็กก็ใช้หลายยี่ห้อเวียนๆกันไปอ่ะคือถ้าใครอยากให้แม็กรีวิวมาสก์หน้าก็พิมพ์บอกไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวเนาะเพราะว่าแม็กก็ใช้อยู่หลายตัวแต่ว่าวันนี้ขอเป็นใช้ตัวนี้ไปก่อนนะนี่แล้วมันก็จะมีหลายๆแผ่นแบบนี้อันนี้มันจะเป็นสูตรผิวแลดูสุขภาพดีกระจ่างใสทุกคนอาจจะคิดว่าแบบมาสก์หน้าทุกวันอ่ะมันจะแบบเสียเวลาไหมเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะมันไม่เยอะไปนะทุกคนมันก็เหมือนกับการที่เราทาเอสเซนต์ก็คือทาน้ำตกไอ้น้ำที่อยู่ในเนี่ยมันก็คือน้ำตกน้ำเอสเซนต์อ่ะแต่แค่เราแบบมาร์คให้มันซึมซาบไปอย่างได้ประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราใช้น้ำตกตบมาร์คไปเลยคืออันเนี้ยเรารู้สึกว่าตากับปากมันเล็กมากเลยก็แบบว่ามาร์คเสร็จเราจะไม่สามารถขยับปากได้เลยเพราะว่าปากมันเล็กมากอ่ะเราต้องทำให้มันแน่กว่าผิวมากที่สุดนะคะแล้วเราก็จะมารอ15นาทีก่อนนะเดี๋ยวข้ามไปเจอตอน15นาทีเลยนะครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาลอกแผ่นมาสก์ก่อนลอกแล้วแม็กก็จะเอาแผ่นมาสก์นี้มาทาที่คอด้วยนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนวดคือแม็กจะนวดจนกว่ามันจะซึมลงผิวทั้งหมดเลยแม็กชอบเวลานวดอย่างนี้นะมันเพลินคือไอตัวเนี้ยที่แม็กใช้ไอรูนอันเนี้ยคือน้ำมันจะมีความเหลวอะคือจากที่แม็กใช้ยี่ห้ออื่นๆอะมันจะมีความแบบหนืดนิดนึงอะแม็กว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากให้หน้าหนักมากๆเวลานอนนะคะคือการมาร์กหน้าทุกวันอะแม็กว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะเมื่อก่อนอะแม็กก็ไม่ได้มาร์กหน้าทุกวันนะคะแต่ว่าผิวหน้าแม็กก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าแค่พอเรามาร์กหน้าทุกวันมันจะทำให้หน้าเราดีขึ้นไปอีกระดับนึงปกติแม็กเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมปัญหาที่มักจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องความชุ่มชื้นอะไรอย่างนี้แล้วพอแล้วเราได้มาร์กหน้าทุกวันอ่ะมันก็เหมือนกับว่าตอบโจทย์ตรงนี้อ่ะพอแม็กมาร์กหน้าทุกวันอ่ะมันทำให้แม็กรู้สึกว่าผิวแม็กดีขึ้นคือรู้สึกหน้าอิ่มน้ำอะไรเงี้ยเรามาร์กหน้าทุกวันอ่ะมันไม่ได้ช่วยแค่คนที่หน้าแห้งนะคะมันช่วยทุกสภาพผิวอ่ะถ้าหน้าเรามันจะแก้ปัญหาเรื่องหน้ามันได้เหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่แก้ปัญหาแค่หน้าแห้งนะคะเพราะคนหน้ามันอ่ะคือผิวหน้ามันจะผลิตน้ำมันออกมาก็ต่อเมื่อมันคิดว่าหน้ามันอ่ะแห้งเกินไปนะก็ถ้าเราเติมน้ำให้ผิวมากพอแล้วอ่ะเขาก็จะไม่ผลิตน้ำมันออกมาทำให้เราเกิดอาการหน้ามันขึ้นอ่ะคือแม็กจะใช้การมาร์กหน้าแทนขั้นตอนการทาเอเซนส์ไปเลยนะคะต่อไปนะคะที่แม็กจะใช้ก็คือ Pink Vital Water นะคะเป็นเซรั่มนะแต่ว่ามันเป็นเซรั่มที่บางเบามากๆนะคะก็คือมันจะเป็นแบบพอทาไปอ่ะมันจะกลายเป็นน้ำคือตอนแรกมันจะเป็นเนื้อขาวๆใช่ไหมชื่อแต่พอเราทาไปที่หน้าเราอ่ะมันก็จะกลายเป็นน้ำมาทุกคนแล้วก็หายไปเลยตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องเติมความชุ่มชื่นให้ผิวอีกแล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือจะทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสด้วยนะส่วนผสมของเขาก็จะมาจากลูกพีชนะคะคือแม็กไปอ่านมาเขาบอกว่าลูกพีชอ่ะเป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะนะแล้วก็ผู้หญิงสมัยก่อนจะชอบกินลูกพีชอยู่แล้วนะคะเหมือนมันจะทำให้ผิวพรรณดีอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเอาตัวคุณสมบัตินี้นะมาทำเป็นครีมแล้วไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน A C
CE นะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าวิตามินเนี่ยมันจะช่วยเรื่องผิวนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสกินแคร์ตัวสุดท้ายแล้วแหละคือมันจะคู่กันกับตัวมิกกี้เลยนะคะอันนี้มันจะเป็นครีมนะซึ่งคือมันจะเข้มข้นกว่าตัวเซรั่มมิกกี้มากเลยนะอันเนี้ยคือเนื้อมันอาจจะข้นมากถ้าใครที่แบบไม่ชอบความเหนอะหนะหรือว่าความหนืดอะไรเงี้ยแม้ว่าอันนี้ก็ไม่เหมาะนะคือแม็กชอบมากเพราะว่าพอทาไปแล้วรู้สึกว่าหน้าเราชุ่มชื่นมากๆเลยเวลาเราทาสกินแคร์นะคะเราต้องเริ่มไล่จากสกินแคร์ที่เนื้อบางเบาที่สุดไปจนถึงเนื้อที่มันหนักที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราทาเข้าไปอ่ะมันจะได้ค่อยๆซึมลงผิวไปตามลำดับอ่ะเพราะถ้าเราทาตัวที่มันเข้มข้นมากที่สุดก่อนอ่ะไอตัวที่มันบางเบาที่ทาต่อจากนั้นอ่ะมันไม่สามารถที่จะทะลุผ่านไอตัวเข้มข้นลงไปได้อาจจะมีใครแบบว่าประสบปัญหาที่ว่าทาครีมแต่ว่ามันไม่เห็นผลสักทีนะคะอาจจะทาผิดขั้นตอนหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากนะการทาครีมตามทาครีมเสร็จแล้วนะคะแม่ก็จะทาเป็นลิปมันด้วยนะโบกไว้เยอะๆอ่ะเพราะว่าเวลาเรานอนใช่ไหมปากเราจะแห้งมากเพราะเราไม่ได้กินน้ำระหว่างนอนมันก็จะปากแห้งมากๆนะคะวันไหนที่แม่ไม่ได้ทาตื่นมาคือปากมันจะแตกเลยอ่ะนีเวียนะคะนีเวียคือมันลอกหมดแล้วนะทุกคนแม้ว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคือมันขายอยู่ในเซเว่นนะคะแล้วแม่ก็ใช้มาตั้งแต่มัธยมแล้วนะเราจะทาไปแบบโบกหนาๆเลยอันนี้ก็คือขั้นตอนกลางคืนของแม็กนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยแม็กจะขอรวมครีมกันแดดเป็นสกินแคร์ไปด้วยนะคะทุกคนห้ามลืมทาครีมกันแดดเป็นอันขาดนะมันสำคัญมากๆนะคะเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดอะไอการบำรุงที่ผ่านมาทั้งหมดของเราอะไม่มีผลอะไรเลยอะครีมกันแดดมันจะช่วยปกป้องผิวเราจากพวกแสงแดดซึ่งมันเป็นปัจจัยหลักที่ทำร้ายผิวอยู่แล้วนะคะครีมกันแดดที่แม็กใช้นะคะจะเป็นอันนี้นะ Fundamental Skin นะคะมันเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะอันนี้ขายอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็มีขายออนไลน์ด้วยนะทุกคนเขาบอกว่าเป็นครีมกันแดดที่เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% นะคะไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนนะซิลิโคนเนี่ยจะทำให้มันอุดตันผิวแล้วก็ทำให้เราเป็นสิวได้แต่อันนี้จะไม่มีนะคะคือเวลาทา มันจะทำให้หน้าเราอ่ะมีความฉ่ำๆคือแม็กชอบมากคือมันมีความแบบโกรธๆมันๆนิดนึงอ่ะคือแม็กชอบไงอะไรที่มันทำให้มันหน้ามันๆอ่ะเพราะเราเป็นคนหน้าแห้งแล้วก็จะชอบอะไรที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เราเป็นนะคือแม็กอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าแค่เราทาสกินแคร์มันจะทำให้หน้าเราดีสิ่งที่สำคัญมากๆอีกอย่างนึงก็คือการพักผ่อนให้เพียงพออันนี้คือสำคัญมากมากมากคือเห็นแม็กอ่ะหน้าไม่มีปัญหาผิวแบบเนี้ยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่แม็กไม่ได้นอนขึ้นมาแค่คืนเดียวอ่ะผิวหน้ามันจะฟ้องมากๆว่าเราไม่ได้นอนก็คือแม็กจะเป็นหน้ามันจะลอกแล้วก็จะมีผดขึ้นแบบคืนเดียวทุกคนขึ้นแล้วอ่ะผดอ่ะงงมากเหมือนเตือนว่าเราไม่ได้นอนไม่ได้นอนนี่หมายถึงไม่ได้นอนเลยนะใช้ชีวิตข้ามวันอันนั้นอ่ะคือจะทำให้ผิวหน้าเราอ่ะมันฟองมากว่าเรานอนไม่พอนะคะเราต้องนอนให้เพียงพอแล้วมันก็จะแสดงออกมาทางผิวหน้าเองนะคะไม่ใช่ว่าเราทาครีมอย่างเดียวแล้วแต่เราแบบนอนน้อยนอนดึกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะทุกคนเรื่องดื่มน้ำสำคัญมากนะคะเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายประมาณ 80% นะคะดังนั้นน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับร่างกายของเราแล้วมันก็จะช่วยเราอะขับของเสียคือมันจะมีปริมาณที่พอเหมาะกับน้ำหนักตัวของเราอยู่นะคะอย่างแม็กก็หนักประมาณ 47-48 ใช่ไหมปริมาณน้ำที่แม็กควรกินต่อวันอะก็จะอยู่ที่ 1.6 ลิตรนะคะอันนี้คือแม็กหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็จะมีเว็บที่ให้เราใส่น้ำหนักของเราลงไปอะมันก็จะบอกว่าน้ำที่เราควรกินต่อวันปริมาณเท่าไหร่แล้วมันก็จะดีต่อร่างกายคือเพียงพอต่อร่างกายก็แม็กก็แนะนำให้ทุกคนไปกดเว็บดูนะคะว่าน้ำหนักตัวของทุกคนเนี่ยควรที่จะดื่มน้ำต่อวันเป็นปริมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวแม็กจะใส่ลิงก์ไว้ที่ description box ข้างล่างนะคะอย่าลืมไปกดดูกันนะคะเพื่อสุขภาพของเราเพื่อผิวพรรณของเรานะหมดแล้วแหละถ้าใครสงสัยอะไรนะคะพิมพ์คำถามไว้ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม็กจะไล่ตอบทุกคำถามแน่นอนนะคะแม็กจะพยายามไปหาข้อมูลมาที่จะตอบทุกคนเลยนะคะถ้าใครอยากให้แม็กทำคลิปอะไรนะคะก็พิมพ์บอกกันไว้ได้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม็กด้วยนะคะแม็กตั้งใจทำคลิปนี้มากจริงๆนะทุกคนอยากให้ทุกคนได้อะไรจากการดูคลิปนี้จริงๆอะไม่ได้อยากมาแบบรีวิวสกินแคร์ธรรมดาคืออยากที่จะแบบว่าให้
ุกคนได้อะไรไปปรับใช้อ่ะคือแม็กอยากให้ทุกคนที่ไม่ว่าจะผิวหน้าแบบไหนได้อะไรจากแม็กทุกคนนะคะแม็กก็อยากจะแบ่งปันสิ่งที่แม็กรู้มาให้กับทุกคนได้มากที่สุดนะคะงงเลยเนี่ยทุกคนรู้ไหมตอนนี้กี่โมงมันคือเวลาตีหนึ่งทุกคนงงมากแม็กมีข่าวดีมาบอกสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบจนถึงตอนนี้นะคะคือแม็กอยากจะแจกตัว trial kit นะคะมันสองอันนี้นะคะมันเป็น trial kit ของสกินแคร์ที่แม็กใช้รีวิวไปในคลิปนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นขนาดทดลองอันเล็กๆ2กล่องนี้เลย คือแม็กจะแจกทั้งหมด2รางวัล นะคะแค่สำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะคะถ้าใครไม่ดูคลิปนี้หรือว่าดูไม่ถึงตอนนี้ก็คือจะไม่รู้กติกาแล้วก็จะไม่รู้ว่าแม็กแจกนะแม็กอยากแจกเฉพาะคนที่ตั้งใจจะดูแม็กจริงๆนะคะแม็กอยากขอบคุณทุกคนมากๆนะคะกติกาง่ายๆเลยนะคะทุกคนก็แค่ไปกดไลค์เพจของแม็กนะคะใน Facebook แล้วก็แชร์โพสต์ของคลิปนี้นะคะแค่ทุกคนไปแชร์แล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะแม็กจะได้เห็นนะคะว่าทุกคนแชร์ออกไปนะแล้วก็แม็กก็จะสุ่มแจกในนั้นนะคะ2คนจะได้คนละ1รางวัลแล้วก็จะมีของแถมตามไปด้วยอีกนะแต่แม็กจะไม่บอกว่ามันคืออะไรนะคะแชร์โพสต์ของคลิปนี้เป็นสาธารณะไปที่ Facebook ของตัวเองแล้วนะคะแคปหน้าจอไอที่แชร์ของตัวเองอะแล้วก็เอามาเม้นที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ใน Facebook อีกทีนะคะแม็กจะได้รู้ว่าคือผู้ที่ร่วมกิจกรรมนะเพราะว่าบางคนที่แชร์ออกไปก็อาจจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับเรานะคะหรือว่าไม่ได้รู้ว่ามีการแจกอันนี้เกิดขึ้นนะเหมือนเป็นการรับรู้แค่เราและผู้ดูนะคะแล้วก็จะประกาศผลวันที่4สิงหานะคะเป็นวันเสาร์ที่4สิงหานะคือจะประกาศหน้าเพจนั่นแหละค่ะก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากร่วมสนุกนะคะก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันในเพจแม็กได้นะคะแม็กไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายไม่มีอะไรต้องพูดแล้วใช่ไหมเนี่ย